ตุเผยนะคะภาคใต้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางแห่งถึงหนักมากนะคะเตือนบริเวณเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะเมื่อวันที่24ธันวาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ในวันที่24ธันวาคม63ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณที่มีลาดชันเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและก็ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นะคะให้ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆนะคะค่ะจะได้วอร์มร่างกายไม่ให้รู้สึกเจ็บคอหรือเป็นไข้ค่ะค่ะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนดังนั้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันเริ่มมีการสะสมมากขึ้นในระยะนี้ค่ะค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด10นะคะถึง33องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดถึงสูงสุดนะคะค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 2-10 องศานะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวนะคะกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดก็13องศาสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูนะคะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ 6-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับภาคกลางนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะ 1-3 องศาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 18-32 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกนะคะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกนะคะระนองพังงาและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันที่24ธันวาคม2563นะคะค่ะก็เป็นข่าวดีที่อุณหภูมิลดสูงขึ้นนะคะ 1-3 องศาเซลเซียสนะคะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะก็จะทำให้อุณหภูมิอุ่นขึ้นนะคะก็ยังไงก็ยังมีอากาศที่เย็นในช่วงเช้านะคะในพื้นที่ค่อนข้างสูงนะคะที่ใกล้ๆภูหรือยอดภูนะคะยังไงก็ให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพด้วยการสวมเสื้อผ้าอุ่นๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นอยู่บ่อยๆนะคะจะได้วอร์มร่างกายให้อบอุ่นไม่เป็นไข้นะคะค่ะสำหรับภาคใต้ก็ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะขอให้ทุกท่านฉลองคริสต์มาสด้วยความสนุกสนานนะคะของวันที่25ธันวาคม2563ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฮอลิเดย์นะคะลองฮอลิเดย์นะคะช่วงปีใหม่เนี่ยก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพนะคะด้วยความปลอดภัยค่ะแล้วก็เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวด้วยความสุขนะคะค่ะยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย